ที่รินไหลรถเลี้ยวไปสุดฟ้าไกลจุดหมายปลายทางยังคงไม่รู้คล้ายดังจิตใจคนทั้งคนที่ซุกซ่อนคมแห่งเล่กลบังตัวตนที่โหดร้ายว่ายวนจนลงทางใจกับน้ำนั้นเบาบางไม่ต่างเท่าไรแต่ลึกอยากเกินจะยังถึงนี่แต่อันตรายยังลึกซึ้งคนเคี้ยววกวนเวียนเหมือนใจริมฝั่งลำคงดังมีมนต์สะกดไว้ความโลภมันพร้อมมองเมาหวักมือให้เข้าไปกินเล่นนั้นมันฟังตาแม้ว่าแลกมาด้วยชีวิตที่ต้องแตกดับละไปไม่คืนย้อนพินทาสยองภูไปกบฏปิดพนักเลยเจ้าข้านางไม่ได้พินทาเป็นนาคธิดาหากเจ้าข้านางเมืองนี้ก็จะสงบสลายเมืองนาคอุษาไม่มีอยู่จริงถ้างั้นเนี่ยเราปลอมของเมืองนาคอุษาเลยดีไหมคนที่ปลอมของเนี่ยเขาเก่งมากมีฝีมือดีแต่ตกตาฉันไม่ได้หรอกค่ะแกเอาเงินมาคืนฉันเลยนะ10ล้านเนี่ยตกลงฉันซื้อนั่นมันของปลอมค่ะนี่คือรอยของการเจือหินด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ของจริงเหรอเนี่ยหยุดไปหยุดหยุดคือเรื่องใหม่ที่จะไปเล่าให้เจเจนั่นฟังใช่ไหมฉันนี่ก็ไม่น่าเปลือน้ำลายเล่าให้แกฟังเลยนะเอาพี่จะโทษผมไม่ได้นะก็ในเมื่อเรื่องที่พี่เล่าเนี่ยมันโคตรเวอร์เลยอะพี่มีพญานาคด้วยเหรอถ้าบอกว่าเป็นปลาบึกนะฉันก็ยังพอเชื่ออยู่นะพี่จะเป็นพญานาคหรือปลาบึกก็แล้วแต่ไอ้แท่งศิลาเนี่ยเป็นของจริงเว้ยแต่ยังไงนะทำของปลอมไปขายมันก็ง่ายกว่ายายเจนั่นน่ะมันดูไม่ออกหรอกต่อให้เจนั้นโง่ยังไงก็แล้วแต่นะครั้งนี้มันต้องตรวจสอบอย่างละเอียดถ้าไม่ใช่ของจริงมันไม่ซื้อแน่เว้ยแล้วแม่ก็ต้องรีบใช้เงินทีนี้เข้าใจหรือยังว่าทำไมฉันต้องเสี่ยงไปเอาของนั้นคืนเอาไงดีเนี่ยถ้าเอาไปคืนไอ้นั่นก็เหมือนกับว่าเอาภาพโมนาลิซาไปให้คนป่าเก็บไว้ในนั้นไม่มีทางรู้คุณค่าของพวกนี้แน่เลยเชิญค่ะนางเพคค่ะนางเพคขาค่ะพี่จูนพี่เหมียวให้มาแจ้งว่าทางกองดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติเชิญพี่เหมียวกับน้องเพไปดูแผ่นศิลาใบนี้ค่ะแผ่นศิลาแผ่นศิลาที่ชาวบ้านเจอในแม่น้ำโขงไงคะแล้วก็คาดว่าจะเป็นของเมืองนาคอุษาตอนนี้อยู่ที่กองดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติเหรอคะ Yes sir หน่วยงานเพิ่งตั้งมาใหม่แต่ได้ของดีเก็บไปหมดเลยอะจริงๆควรจะเป็นทางดาวเก็บไว้มากกว่านะคะพี่ก็ว่างั้นแหละเ
ล้องวงจรปิดทั้งตึกเลยวะหน้าต่างก็มีเด็กดัดที่บ้านจ๊ะแป๊บนึงนะคะกุญแจรถไม่รู้เอามาหรือเปล่าพี่เมียฝากแป๊บนึงค่ะบึ้มครับพี่บ๊อบเปลี่ยนแผนด่วนฮะตามสองคนนั้นไปเร็วอ่ะไปสิขออบรมชัยค่ะชั้น29กองดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติชั้น29พี่อย่าบอกนะว่าเขาแท่งศิลาของฉันมาให้กองบ้านแล้วกองนี้มันทำไมอะพี่เรื่องมันยาวฉันว่าฉันเลวแล้วนะไอ้กองนี่เลวฉันอีกค่ะใช่ไหมคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีอะไรก็สอบถามเจ้าหน้าที่ได้ขอโทษนะครับใช่อาจารย์วนิดากับอาจารย์เบทายจากพิพิธภัณฑ์ดำรงรักหรือเปล่าครับใช่ค่ะผมบรมชัยเป็นผอ.ที่นี่นะครับขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นเกียรติเชิญทางนี้ครับด้านหน้าเหรอคะครับค่ะครับอาจารย์ปกติห้ามจับนะครับแต่สำหรับอาจารย์เพียไทยเชิญครับขอบคุณค่ะองหญิงท่านคิดอะไรอยู่หรือเปล่าข้ากลัวว่าเมืองที่แสนสงบสุขนี้สักวันอาจจะต้องล่มสลายลงทำไมท่านคิดแบบนั้นองหญิงคงจะทรงกลุ้มพระทัยที่ได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับข้าใช่ข้าไม่พอใจพิธีสมรสระหว่างองค์หญิงกับเจ้าข้าจะทูลให้องค์กษัตริย์ทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งหากองค์กษัตริย์ทรงไม่ทบทวนล่ะท่านขุนพลสยุมภูที่คุมกองทหารทั้งหมดของเมืองนาอุตสาที่มีฝีมือแก่งกล้าหากท่านไม่พอใจ
เรื่องการตัดสินใจขององค์กษัตริย์ล่ะท่านข้าเชื่อว่าองค์กษัตริย์จะทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งเจ้าพูดเหมือนจะบีบบังคับพ่อข้าข้าไม่ได้หมายความอย่างนั้นแค่เจ้าขอให้พ่อข้าทบทวนก็เป็นการไม่เหมาะสมแล้วแต่ว่าคิดดีๆสยองพูดอาจารย์ครับอาจารย์ไปถ่ายครับอาจารย์ครับน่าทึ่งมากเลยใช่ไหมครับค่ะน่าทึ่งได้ตรวจดังสีหาอายุยังคะเนี่ยทำแล้วครับแต่ก็เหมือนของชิ้นอื่นที่เราคาดว่าน่าจะมาจากเมืองน่าอุตสาห์นั่นก็คือตรวจหาอายุไม่ได้ครับนั่นเป็นข้อพิสูจน์ว่านี่เป็นของจากเมืองน่าอุตสาห์ที่ผมเชิญทุกท่านมาในวันนี้ก็เพื่อจะให้ทุกท่านมาช่วยกันวิเคราะห์แผ่นศิลาชิ้นนี้ว่ามันคืออะไรกันแน่มันเป็นสมบัติของชาติที่ประเมินค่าไม่ได้เลยผมได้ข่าวว่าในตลาดมืดมีการตั้งราคาไว้หลายล้านบาทนั่นเป็นราคาในตอนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราพิสูจน์ได้ว่าศิลาจารึกนี้มาจากเมืองน่าอุตสาห์ราคาจะพุ่งขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพี่5 4 3 2รปภ.รปภ.ครับเกิดอะไรขึ้นคุณพรหมชัยจำหน้าทุกคนที่มาในงานได้ไหมคะจำไม่ได้หรอกครับอาจารย์ไปถ่ายมีอะไรหรือเปล่าครับดิฉันคิดว่าคนใดน่าจะสร้างสถานการณ์แล้วก็ปลอมตัวมาเป็นคนใดคนหนึ่งในงานอาจารย์ไปถ่ายครับผมฝากนี้ไว้กับอาจารย์นะครับที่ฉันเหรอคะใช่ครับคนร้ายอาจจะลงมือที่ผมฝากไว้กับอาจารย์ไม่มีใครนึกถึงหรอกครับรปภ.พาอาจารย์ไปถ่ายไปที่ที่ปลอดภัยครับตายฟังลำโคริมฝั่งลำโขงดังมีมนต์สะกดไว้ได้ไอ้เหี้ยจะดีเหรออดใจได้หรอคุณฉันกลัวไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองถ้ากลัวก็อยู่เฉยๆเดี๋ยวผมทำเองอาจารย์วนิดาครับค่ะเดี๋ยวผมรบกวนช่วยโทรหาอาจารย์เพทายได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะพี่หมายโทรมาฉันช่วย
ะเดี๋ยวโทรใหม่นะคะใส่เข้ามาพอดีเลยอะเฮ้ยใจเย็นนะคุณศิลาอยู่ไหนคะอยู่นี่ครับอาจารย์เพทายแล้วนายสองผู้ชายคนนั้นผู้ชายใครครับเปล่าค่ะไม่มีอะไรทุกคนถอยไปค่ะการเพทายเก่งมากเลยนะครับที่เจอแผ่นหนังนี้มันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเลยมันบังเอิญนะคะมันดูเหมือนเป็นแผ่นหนังเปล่าๆคงไม่ซ่อนแผ่นหนังเปล่าไว้อย่างนี้หรอกค่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างมันต้องเผาไฟว้ายเสี่ยงไปค่ะวิคนสมัยนี้ไปรู้อะไรมาทำไปดูนี่อาจารย์ครับเอามานี่เถอะครับพออยู่เฉยๆนะอย่าทำมันเป็นกำดักไปค่อยๆนะพี่หลวงพี่เคนครับหลวงพี่หลวงพี่เคนหลวงพี่เคนอยู่มั้ยครับพี่พบอดทนนะพี่หลวงพี่เคนครับหลวงพี่เคนไปโดนอะไรมาหรือโยมพี่พบบอกว่าโดนพิษแตนครับ
หัวใจขอบคุณอรยศเป็นเจ้าฝั่งลำโขงดังมีมนต์สะกดไว้ริมฝั่งลำโขงดังมีมนต์สะกดไว กลิ่นอะไรครับหลวงพี่ทำไมเหม็นเงี้ยมันเป็นกลิ่นพิษที่ถูกเผาThank you.
อยกุฏิหลวงพี่เคนมึงน่าอุตส่าห์พิษแตนทำให้กับเพ้อได้ขนาดนี้ได้หรอวะเราได้รับรายงานมาว่าเมื่อคืนมีนักวิชาการโดนคำสาปของวัตถุโบราณจากเมืองนักอุตสาค่ะคุณบรมชัยผู้อำนวยการกองรักษาดูแลมรดกมาแล้วค่ะคุณบรมชัยคะอาการของนักวิชาการท่านนั้นเป็นยังไงบ้างคะเท่าที่ทราบตอนนี้อาการยังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับแผ่นหนังที่ถูกซ่อนในศิลาจารึกนี้ยืนยันว่าเมืองนักอุตสามีจริงใช่ไหมคะเดี๋ยวผมขออนุญาตศึกษาโดยละเอียดอีกทีก่อนนะครับขอโทษนะครับคุณบรมชัยต้องมีเวลาใส่นานไหมครับต้องมีเวลาใส่ไหมครับความคืบหน้านี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวทางทีมงานจะรายงานกลับไปค่ะนึกอยู่แล้วว่าศิลาจารึกนั้นต้องมีอะไรสักอย่างเจ็บใจจริงๆเลยที่ไม่ได้มันตั้งแต่แรกถ้าได้มันมาคนที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้อาจจะเป็นคุณก็ได้นะผมไม่กลัวคุณลองคิดดูสิคนที่เจอเมืองหน้าอุตสาจะได้ถึงชื่อเสียงเกียรติยศแล้วก็เงินทองซึ่งผมหมายถึงทรัพย์สมบัติจำนวนมหาศาลที่ประเมินค่าไม่ได้งั้นก็ให้ชิลี่ไปเอาให้คุณสิคะอย่าเลยที่รักมันเสี่ยงเกินไปแต่ตอนนี้พวกมันคงป้องกันแบบสุดๆไปเลยยิ่งเล้าใจอะสิคะแต่ว่าอย่าห้ามฉันเลยนะคะยิ่งคุณห้ามฉันเท่าไหร่เนี่ยฉันยิ่งตื่นเต้นหลวงพี่ครับขอบพระคุณหลวงพี่นะครับถ้าไม่ได้หลวงพี่ผมคงตายไปแล้วอ่ะยังหรอกโยมยังไม่ถึงที่ถ้างั้นผมขอลาก่อนนะครับพอดีมีเรื่องต้องทำนะโยมคิดจะทำอะไรเนี่ยก็ตั้งสติให้ดีๆนะครับไข้กายนะ5 นาทีมันก็หายแต่ไข้ใจข้ามชาติก็ยังไม่หายจะเริ่นพรน้องเพไปทานข้าวกันพี่ไปเถอะค่ะเพยังไม่หิวค่ะหาให้หมดตลับก็ไม่หายหรอกคุณนายสองพบจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะจำไม่ได้จริงอ่ะจำได้ว่าฉันตาฝาดเห็นแมลงบินออกจากแผ่นศิลาแล้วก็
หรือว่านายต่อยฉันก็จำได้นี่ทำไมถึงคิดว่าตาฝาดอ่ะมันแหงบ้าอะไรจะไปอยู่ในนั้นบ้าหรือเปล่ารู้จักมันแรงกูไหมรู้จักเป็นชื่อวิชาอาคมที่ใช้แมลงไปทำร้ายคนของพวกชาวเขาแถบทางตอนใต้ของจีนเป็นวิชาสายเดียวกันนะแต่ที่ต่อยคุณตรงเนี้ยเขาเรียกว่าแตนผีตอนนี้ผมใช้มนต์สะกดกันพิษแล่นเข้าสู่ตัวคุณอยู่แล้วไงถ้าเกิดมนต์มันคลายพิษเข้าสู่ตัวคุณคุณก็จะพิการหรือไม่ก็เสียชีวิตพูดจริงอ่ะเนี้ยโกหกมั้งเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอุตส่าห์มาช่วยทำอย่างกับเป็นคนดีตายอ่ะคุณนี่ดูของเก่าก็พอใช้ได้นะแต่ดูคนนี้ไม่ได้เรื่องเลยเชื่อละวันนี้ฉันไปหาหมอมาเขาบอกว่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ต้องรักษาไงก็ถ้ามันเป็นนักแรกอ่ะก็ใช้สมุนไพรดูพิษออกมาได้แต่ถ้าตอนนี้เหรอต้องใช้วิธีอื่นรักษาแล้วล่ะทำยังไงผมไม่รักษาคุณฟรีนะจ่ายเท่าไหร่แลกกับแท่งศิลาดีกว่าผ่าแล้วไม่รักษาก็ได้นะเฮ้ยตกลงแต่นายต้องรักษาฉันให้หายนะอย่าให้เป็นแผลเป็นแม้แต่นิดเดียวสบายมากยาเนี่ยจะทำให้พิษมันเร็วขึ้นหลับตานี้เลยค่ะตัวมั้ยคะไม่เจอเลยครับน้องมีน้องเพไปแล้วมีคนร้ายเข้ามาเหรอคะแล้วน้องเพเป็นยังไงบ้างคะมันได้อะไรไปหรือเปล่ามันมาโอ๊ยนั่นรอยอะไรอ่ะฝั่งลำโขงดังมีมนต์สะกดไว้ริมฝั่งลำโขงดังมีมนต์สะกดไว้ใช้ได้ถือว่านายสองพบไม่ได้หลอกลวงอะไรแฝกกับแท่งศิลาแฟร์ดีเฮ้ยจะบอกผู้กองไงเนี่ยผมสั่งไปอ่ะร้อยเฮียดูเอาแท้ป่ะเนี่ยเอ้าไม่แท้ได้ยังไงเงินมาเงินชมวางปืน
เฮ้ยขอบใจนะหมวดหยุดกลับมาขึ้นฝั่งอุ้งตรงปอบลงปอบลงปอบลงเนผมบอกให้หมวดรออยู่ข้างนอกไม่ใช่เหรอครับฉันเป็นห่วงอะค่ะพวกมันมาเยอะกว่าที่เราคิดนะคะครั้งนี้คุณช่วยผมไว้ได้ก็จริงแต่ครั้งหน้าเนี่ยคำสั่งก็คือคำสั่งนะครับค่ะโอ้โหผู้กองอย่างนี้ทำมาดูเด็กผู้กองนั่นแหละทำพลาดได้ไงฮะครั้งนี้ผมพลาดเองผมยอมรับแต่ถ้าจ่าพูดมากผมจะรายงานวินัยนะครับโอ้นี่ขู่ผมเหรอผมไม่กลัวหรอกครับผู้กองเพราะผู้กองไม่ใช่คนนิสัยแบบนั้นที่ผมพูดเนี่ยผมเป็นห่วงนะครับผมกลัวว่าผู้กองเนี่ยจะเลื่อนขั้นทีเดียว5ขั้นเลยจ้าเป็นห่วงนะทำไมไม่เข้ามาช่วยล่ะจ้านี่ไงนี่ไงผู้หมวดกับผู้กองยังประสบการณ์น้อยอยู่ที่ผมไม่เข้ามาเนี่ยผมคุมเชิงอยู่ด้านนอกดูสถานการณ์คือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดผมก็จะได้รับมือไว้ทันไงเขาเรียกว่านะด่านหน้าไงค่ะฉันรู้ว่าจ่ารู้เยอะแหมหมวดนี่ผมเข้าข้างหมวดอยู่นะเนี่ยไอ้เรื่องที่ไหนกูมารู้ไม่รับเวลาเตะให้เลยสวัสดีครับอาจารย์เพทายโอ้หวานเลยเรื่องแท็กศิลามีอะไรล่ะครับถ้าอาจารย์คืนเขาไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับตอนนี้อาจารย์เพทายอยู่ไหนครับเราเรื่องราวมันเป็นยังไงเอสเปรสโซ่ชานมชาเขียวโอเค thank you เฮ้ยบึ้มร้านดูดีอะเนี่ยเอาไว้ฟอกเงินจากการขายของปลอมหรือเปล่าพูดแบบนี้เดี๋ยวปั๊ดทำไมจะต่อยผู้หญิงเหรอเปล่าเดี๋ยวปั๊ดของผมหมายถึงว่าเดี๋ยวปั๊ดเลี้ยงกาแฟสักแก้วนึงต่างหากมาแล้วครับเป็นไงบ้างครับพอทนก็พอทนนี่คุณกินกาแฟเป็นมั้ยเนี่ยทำอะไรหน้าผากไม่มีรอยอะไรเลยหมดห่วงผมไม่ต้องคืนแท่งศิลาให้คุณแล้วเรื่องนั้นก็ขอบคุณนายมากนะแล้วก็ขอโทษที่ตบหน้านายด้วยไม่เป็นไรเลยผมพวกหน้าทนอยู่แล้วฉันมีเรื่องอยากให้นายช่วยให้ผมช่วยใช่ค่ะคุณโปรเทือนเฮ้ยมีตัวหนังสือจริงๆด้วยอ่ะมีสลักตรงขอบทั้งสี่ด้านเลยอ่ะแต่ยังไงผมต้องดูให้ได้เฮ้ยเฮ้ยลายแทนซับให้เมืองหน้าอุตสาห์เขามีคนมากมายอยากรู้ความลับเรื่องนี้หยุดถ้าได้ขุมทรัพย์เมืองหน้าอุตสาห์มาเนี่ยชิลี่อาจจะกลับไปเป็นแฟนแกก็ได้ไอ้ฟังสมภพระวังสมภพระวังถ้าลายแทงนี้พาฉันไปเจอขุมทรัพย์ของหน้าอุตสาห์ได้แกจะได้ส่วนแบ่งอีก 10% หน้าตีคนที่เธอมองไม่เห็นและไม่เคยเป็นสิ่งสำคัญได้แต่หวังดีตรงนี้
อนานซ่อนคำบางคำตลอดมาอยู่ห่างไกลคำว่าพร้อก้มหน้ายินยอมต่อชะตาต้องการแค่ให้ไปไม่หวังได้มาไม่อาจเอื้อมคว้าไม่เป็นไรเต็มใจเป็นคนรักต่อให้ไม่ถูกรักก็เป็นสุขนักแล้วหัวใจดูแลด้วยความรักไม่จากไปไหนปกป้องเธอไกลไกลเสมอได้ส่งเธอไปจริงฝันได้ยิ้มให้กันเมื่อพบเจอข้างหลังเธอก็ภูมิใจเสมอที่ได้เป็นใครก็ไม่รู้จะอยู่เมื่อรักเธอก็ภูมิใจเสมอที่